สวัสดีครับคุณย่าทิพย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้มาทำอะไรกันเอาปลามาปล่อยในสระน้ำรูปหัวใจประกอบไปด้วยปลาอะไรบ้างครับปลาตะเพียน 2,000 ตัวปลานิล 1,000 ตัวแล้วก็ปลายี่สุกไข่ 20 ตัวโอเคปลาลุยกันอย่าทิพย์จะเอาปลาไปปล่อยแล้วนะครับที่สระน้ำรูปหัวใจกับไร่บางแพที่รักของเราได้เลยครับกำลังใช้น้องมินิทักมาทุกปลามาเตรียมปล่อยเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ในน้ำก่อนโอเคเดี๋ยวคุณย่าทิพย์ก็จะเอาปลามาปรับสภาพก่อนนะครับนี่คือมาแช่ไว้ในน้ำก่อนนี่เลยที่สระน้ำลูกหัวใจไร่บางแพที่รักของเรานี่เลยครับนี่ก่อนที่ทำการปล่อยปลานี่แช่ไว้ในน้ำก่อนนะครับนี่เก่งมากเก่งมากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคุณย่าทิพย์อย่างแจ๋วอย่างแจ๋วนี่ครับกับสระน้ำของเราที่พร้อมที่จะพ่อพันป้าสระน้ำลูกหัวใจครับนี่เลยโอเคเก่งมากครับคุณย่าทิพย์เดี๋ยวค่อยมาปล่อยปลากันปลานี่มาให้อาหารปลาก่อนที่จะทำการปล่อยปลาใหม่ชุดใหม่ลงไปเดี๋ยวปลาเก่าหิวล่อลูกปลาเข้านั่นเทคนิคของเราก็คือต้องให้อาหารปลาที่อยู่ในบ่อก่อนใช่ให้เขาอิ่มก่อนนะครับนี่ก่อนที่เราจะปล่อยลูกปลาที่อยู่ในถุงกี่ตัวนะครับ 3,020 ตัวเอาปลาใหม่มาปล่อยอีก 3,020 ตัวประกอบไปด้วยปลาอะไรครับคุณยาทิพย์ปลาตะเพียน 2,000 ปลานิล 1,000 โอเคโอเคเพราะนั้นเราจึงต้องมาให้อาหารปลาเก่าที่อยู่ในนี้ก่อนนี่แล้วนี่เลยครับปลากำลังทานอาหารอย่างสนุกสนานเลยครับนี่ยิ้มหนำสำราญเลยโอ้โหไปถึงมาดูแล้วก็ชื่นใจใช่เมื่อมาเข้าที่ไร่บางแพที่รักของเราเยอะมากอ่ะนับรวมแล้วได้น่าจะ20กว่าตัวนี่ครับนี่ครับนี่ท่านคุณย่าทิพย์กำลังจะปล่อยปลาแล้วนะครับหลังจากที่ปลาปรับสภาพอุณหภูมิน้ำเข้ากับบ่อสระน้ำรูปหัวใจของเรานี่แหละคุณย่าที่กำลังจะปล่อยปลาแล้วนะครับนี่เลยนี่ครับนี่ครับว้าวนี่ครับโอเคปลาไล่ปลาไล่คือปลาอะไรปลาตะเพียนหรือเปล่าหรือปลานิลโอเคครับหนึ่งถุงไปแล้วโอเคเรียบร้อยถุงต่อมานี่เลยครับตุ๊บป่องตุ๊บป่องนี่เลยครับปลาเก่าก็จะมาทักทายปลาใหม่เป็นดุ๋มดําแต่เราได้ให้อาหารไปแล้วเพื่อสกัดมาให้ปลามาทานลูกปลาของเรานี่1ถุงแล้วโอเคเดี๋ยวช่วยคุณย่าทิพย์ปล่อยปลาก่อนนะครับท่านนี้ก่อนครับมาตาแหน่